สวัสดีครับวันนี้ได้กล้องแอคชั่นคาเมราจากGearBest มารีวิวให้ดูตัวหนึ่งครับกล้องตัวนี้พิเศษกว่าใครก็คือจะมีตัวรีโมทนะครับสำหรับสั่งงานกดชัตเตอร์สั่งงานของกล้องแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบมีสายรัดข้อมือมาให้เลยนะครับแยกว่าปุ่มกดถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้แถมมาให้ในกล่องครับตัวกล้องสามารถถ่ายวิดีโอได้ระดับ 4K นะครับ 4K ที่10เฟรม per second นะครับแล้วก็จอ2นิ้วนะครับปรับแสงสว่างของจอได้ใส่การ์ดได้สูงสุด64 GB นะครับแนะนำขั้นต่ำเป็นคลาสสิกครับแล้วก็มี Wi-Fi ครับแบตเตอรี่เป็น 1,150 mAh นะครับในสเปคบอกว่าถ่ายได้ต่อเนื่อง2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ่ายรูปเป็น JPEGซัพพอร์ตทั้ง Android และ iOS นะครับถ่าย VO เป็น MPEG 4นะครับหรือ MOV ครับก็มีเมนูภาษาอังกฤษจีนรัสเซียนะครับไม่มีไทยครับโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีนะครับก็น้ำหนัก95 กรัมครับลองมาดูตัวกล้องกันนะครับก็ขนาดประมาณน่าจะเท่ากับกล้องทั่วไปนะครับกล้องแอคชั่นแคมทั่วไปข้างบนก็มีปุ่มชัตเตอร์นะครับข้างหลังก็เป็นจอมีจอแล้วก็ตรงนี้มีไฟแสดงสถานะจะติดตอนที่เราอัดวิดีโออยู่นะครับด้านข้างนะครับเป็นที่ใส่การ์ดสาย HDMI แล้วก็ไมโคร USB ครับด้านหน้ากล้องนะครับมีตัวนี้พิเศษตรงว่ามันมีจอด้านหน้าอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดครับมีไฟแสดงสถานะตรงนี้2ดวงนะครับอันนี้สะดวกตรงว่ามันมีจอข้างหน้าให้เราดูสถานะด้วยนะครับเหมือนกับ GoPro นะครับด้านข้างนะครับมีปุ่มเปิด Wi-Fi นะครับแล้วตัวด้านล่างก็เป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้ปุ่มปิดเปิดก็ปุ่มนี้เลยครับถ้าเราปิดก็ปิดอย่างนี้ครับมาดูแบตเตอรี่กันนะครับเปิดแล้วครับแบบนี้ครับแบตเตอรี่นะครับ Made in China นะครับชัดเจนที่แบตไม่ได้เขียนว่าอยู่ตรงนี้ครับย่อ
ตามยี่ห้อกล้องนะครับ 1,150 มิลลิแอมนะครับขั้วจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงกดปิดครับเปิดกล้องก็จะมีสถานะออนนะครับลองมาเปิดตัวกล้องกันนะครับก็ตัวกล้องก็เปิดจากสวิตช์ตัวนี้นะครับกดค้างไว้นะครับกล้องก็จะเปิดมันจะมีไฟสถานะสีเขียวนะครับด้านหน้ากับด้านบนนะครับด้านหลังนะครับจอก็เป็นแบบนี้นะครับแสงฐานะถ้าเรากดถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมีไฟสถานะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไฟสีเขียวนะครับตอนนี้ถ่ายที่30เฟรมเปอร์เซคันด์นะครับ1080Pนะครับถ้ากดหยุดก็กดตรงนี้ครับเหมือนเดิมก็หยุดครับถ้าจะเปลี่ยนโหมดจากถ่ายรูปเป็นวิดีโอก็กดตรงนี้ครับกด1ทีนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องถ่ายรูปครับถ้าดูจากข้างหน้านะครับแล้วก็แจ้งสถานะว่าถ่ายได้อีกเท่าไหร่นะครับตามเมมที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็กดมันก็ถ่ายแล้วครับนะครับกดถ่ายแล้วก็นี้จะลองมาดูเมนูของกล้องนะครับการเข้าเมนูนะครับปุ่ม Wi-Fi ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวด้านข้างนี้ถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นการเปิดสั้นๆนะครับกดสั้นๆจะเป็นการเปิดปิด Wi-Fi นะครับอันนี้ปิดนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเข้าเมนูนะครับกดค้างไว้นะครับก็จะเป็นการเข้าเมนูเข้าเมนูก็จะมีการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับตั้งค่าขนาดรูปภาพขนาดไซส์วิดีโออะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าของกล้องที่รูปฟันเฟืองนะครับการย้ายจากการตั้งค่าขนาดรูปมาเป็นการตั้งค่าของกล้องนะครับกดปุ่มปิดเปิดครับ1ครั้งนะครับปุ่มปิดเปิดนะครับ1ครั้งก็จะย้ายมาตรงนี้นะครับสลับไปมาได้ครับจะเลื่อนเมนูของกล้องนะครับเลื่อนเมนูของกล้องก็กดปุ่ม Wi-Fi เหมือนเดิมครับไว้บาลานซ์นี่ก็เป็นแนะนำตัวรีโมทที่มากับตัวกล้องแอคชั่นครับแอคชั่นคาเมราตัวนี้นะครับเป็นแบบสายรัดข้อมือครับใส่รัดข้อมือเหมือนนาฬิกาได้เลยครับแล้วตัวรีโมทจะมี2ปุ่มครับปุ่มกดถ่ายรูปนะครับกับกดถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้เราจะลองกดถ่ายรูปนะครับดูที่กล้องนะครับอันนี้เปลี่ยนโหมดนะครับกดครั้งแรกมันจะเปลี่ยนโหมดเมื่อกี้มันเป็นโหมดวิดีโอตอนนี้กลับมาเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับกดอีกทีก็จะถ่ายรูปครับสังเกตที่ไฟเฟรมสีเขียวนะครับจะกระพริบหนึ่งครั้งก็คือถ่ายแล้วอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอ
ก็กดครั้งแรกมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดวิดีโอนะครับพอกดอีกทีนึงก็จะอัดแล้วถ้าเรากดหยุดก็กดอีกทีนึงเนี่ยครับสะดวกดีเหมือนกันครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่ม